ย้อนเรื่องราวเป็นมาวัฒนธรรมสายทานเวลาติดเจ้าล้านนานั้นภาพภูมิใจทานหินชารถมาลือลั่นเครื่องปั้นลือนำงามพระทัยลือไกลฝึกช้างเชิญเลือโลกเป็นมรดกกู้เมืองสวัสดีครับขณะนี้ลุงแดงอยู่ที่วัดพระเจ้าอุทุมพรตำบลบ่อแฮ้วอำเภอเมืองจังหวัดลำปางได้มาเยี่ยมชมสะพานขัวแตะในวัดซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่เห็นคนมาเที่ยวกันเยอะแยะลุงแดงก็ไม่เคยมาสักทีวัดนี้ท่านครูบาบุญปิงเป็นเจ้าอาวาสได้สร้างวัดนี้ขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของท่านเองแล้วก็ศรัทธาญาติโยมได้ช่วยกันก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีความสวยงามและก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้อย่างดีทีเดียวลุงแดงได้เข้ามาเห็นบรรยากาศได้มาชื่นชมธรรมชาติหายใจโล่งสะดวกสะอาดนะครับแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตดีมากๆในยุคโควิดนี้หายใจไม่ค่อยทั่วท้องเพราะว่าหวาดระแวงวิตกจริตกันไปหมดแต่มาที่นี่แล้วอากาศบริสุทธิ์ก็ทำให้หายใจให้คอโล่งก็มาชาติพลังที่วัดพระเจ้าอุทุมพรแห่งนี้ใครที่ไม่เคยมานะครับก็มีโอกาสอยากเชิญชวนมาปฏิบัติธรรมนะครับก็คือการละชั่วทำดีทำใจให้เบิกบานที่วัดพระเจ้าอุทุมพรแห่งนี้เชื่อว่าท่านจะมีความสุขมากๆนะครับแค่ได้มาเห็นบรรยากาศท้องทุ่งนาต้นไม้ใหญ่และก็บรรยากาศที่เขียวขจีเงียบสงบอย่างนี้ใจเราก็เบาสบายปล่อยวางอะไรได้เยอะมากขึ้นลุงแดงก็ถือโอกาสมาบำบัดรักษาสุขภาพตัวเองโดยการละชั่วทำดีทำใจให้เบิกบานที่วัดพระเจ้าอุทุมพรแห่งนี้ขอกราบนมัสการครูบาบุญปิงที่ได้เนรมิตสถานที่แห่งนี้ให้พวกเราได้มาชื่นชมธรรมชาติที่สวยงามกันท่านใดมีโอกาสมาเที่ยวลำปางก็แวะมาที่วัดพระเจ้าอุทุมพรมาทำบุญกันที่นี่และช่วยทำดีทำใจให้เบิกบานช่วงนี้ถ้ายังไปไหนไม่ได้ก็อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันก่อนงามพระแก้วมรกตส่องแสงธรรมนำทางโรคโควิด-19ก็เป็นเพียงโรคติดต่อชนิดหนึ่งโรคติดต่อจะไม่ติดต่อหากเราเลิกติดต่อกันสักพักหนึ่งและช่วยทำดีทำใจให้เบิกบานท่านก็จะแคล้วคลาดจากโควิดที่สำคัญการอย่าตกนะครับพี่น้องชาวไทยครับ